อนนี้อยู่ในส่วนของบริเวณผนังคอนกรีตซุ้มประตูย่าโมชุมพลนะครับหลังการก่อสร้างเสร็จนะครับจะเหลือระยะพื้นทางเดินกับระยะลานย่าโมสังเกตดูได้จะเหลืออยู่ประมาณ1เมตรนะครับมันจะทำให้รู้สึกว่าพอเดินเข้ามามันจะรู้สึกแคบเป็นซอกและอึดอัดมากครับตอนที่ออกแบบไว้ก็คงจะต้องมีการสกัดทุบรื้อผนังบางส่วนนะครับของลานอนุสาวรีย์เดิมเพื่อทำการขยายช่องทางเดินดังกล่าวต่อไปครับในการทุบรื้อก็จะต้องกระทบกับแผงรายละเอียดของโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขึ้นโครงสร้างในส่วนของหอประตูนะครับเตรียมขึ้นงานโครงหลังคา